อะไรคืออินทราพิทักษ์มันเป็นย่านวงเวียนใหญ่และอินทราพิทักษ์นี่ก็คือเป็นถนนไอวงเวียนใหญ่เนี่ยมันจะมีถนนแยกไป4เส้นใช่นี่คือ1ในเส้นใน4นั้นเขาเรียกว่าอินทราพิทักษ์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้หลายร้านมากกับอร่อยต้องแชร์ใช่ไปเลยมั้ยร้านแรกฮะนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูริมคลองวงเวียนใหญ่จ้าไปดูรอจนเส้นอื่นนะครับหมูตุ๋นใช่ไหมพร้อมมาเข้มข้นเว้ยนี่เราไม่ได้พูดเพราะว่าเย้ยืนอยู่ตรงนี้นะสวยมากคุณผู้ชมแบบเข้มข้นเข้มข้นแล้วมันมีความเผ็ดนิดๆหอมเครื่องเทศอ่ะต่อไปเกาเหลาหมูตุ๋นรวมอร่อยว้าวดีนะพักกองที่นี่ขอลองหมูตุ๋นบ้างดีกว่าตายหาบเลยยอดคือหมูไม่ได้แบบไม่ได้เละอย่างนั้นนะไม่ได้ยุ่ยอันนี้มันจะเป็นลักษณะแบบเหนียวเหนียวหน่อยมีเท็กเจอร์ของความเป็นหมูว้าวร้านนี้ยุ่ยแบบยุ่ยจนเป็นไก่เลยน่าปรุงเลยอะว้าวนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเขาจะมีข้าวขาหมูตามแล้วก็มีข้าวผัดปูซึ่งเมื่อกี้เห็นกำลังผัดอยู่หน่อยนี้อยากดูอยากสวยถ่ายก่อนให้เขาถ่ายก่อนข้าวผัดหมูนะคะแล้วยังมีพวกเล็บต้มแซ่บอะไรแบบนี้นะจ๊ะขาหมูขาหมูอะไรว่าไปนี่ครับคุณผู้ชมฉันว่าน่าจะดีเพราะใช้ความแห้งแบบกระทะอะไรกระทะโบราณนี่ดิมึงก็อย่างนี้ทุกร้านเลยกระทะแห้งหน่อยกระทะโบราณว้าวแต่นี่พูดเพราะว่าเจ๊อยู่ตรงนี้เลยเกียวดีขายวงสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองวงเวียนใหญ่อินทราพิทักษ์3ใช่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ใกล้ๆกับหน้าปากซอยอินทราพิทักษ์3เลยนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่ม2ทุ่มเจ๊บอก2ทุ่ม9โมงเช้าถึง2ทุ่มมีที่จอดรถด้วยไหนข้างหลังเนี่ยใช่ไหมธนาคารออมสินนะคะอยู่ตรงหัวมุมเลยลงไปข้างล่างมีที่จอดรถจ้าใช่ค่ะนี่คือช่วงร้านนอกลิสต์นะครับแนะนำบายแม่แอมแปงคือวันนี้ฉันมาถึงร้านอย่างที่บอกว่าแม่มายืนแบบพะเนาพะเนาอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าแอมทำไมไม่มาร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากินตั้งแต่เด็กแล้วคอมเมนต์มาเลยซึ่งถ้าไม่อร่อยให้อินบ็อกซ์ไปด่าแม่แอมแปงที่เฟซบุ๊กดูความเนื้อหนังนุ่มดูอะไรมึงเฮ้ยมันพุ่งผ่านไปเลยกินสะใจมากเลยโถร้านนอกลิสต์มักจะเด็ดเสมอคุณผู้ชมมาในแบบอันนี้เป็นเกาเหลาอ่ะพี่คุณผู้ชมพูดตรงๆนะต้องโทรหาแม่ไปแล้วบอกว่าขอบคุณมากครับที่แนะนำร้านดีๆให้ดีอ่ะเป็นมุ่งมากสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือเลยเว้ยข้าลูกเสือสามัญขอสาบานว่านอกจากน้ำเป็ดแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีแบบเป็นน้ำใสแบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็คือบะหมี่เป็ดย่างเกี๊ยวกุ้งแล้วความพิเศษของเขาคือเขาไม่ใส่แบบสาหร่ายเงี้ยว้าวตอนเด็กแม่ชอบทำให้กินนะไม่ใส่แบบเต้าหู้หมูสับและแกงจืดอ่ะโอ้ยคิดถึงแม่เลยพี่ตั้มกินอยู่ตรงนี้เว้ยลองเป็ดย่างก่อนลองเป็ดย่างก่อนกินอยู่ในปากดีไหมดีว้าวอ่ะต่อมาอันนี้ก็คือเป็ดพะโล้เป็นปีกตุ๋นนะคะพี่ตั้มโทรเรียกให้แม่มาเอาดูสุดๆเลยอ่ะว้าวแล้วรสชาติกลมกล่อมมากคุณผู้ชมแล้วมันหอมมากฉันชอบอันนี้ที่สุดดี
กับเกี๊ยวกุ้งชอบมากอันนี้ดีแล้วกินกับข้าวต้มร้อนๆหัวตายไปเลยและเมนูสุดท้ายอันนี้เป็นเป็ดพะโล้เป็ดย่างความพัฒนาการนี้เออมันมีความพัฒนาการว่ะพี่ตั้งถ้าขอซื้อสูตรนี่จะขายไหมฮะหนังมันแบบหนึบๆแล้วหอมมากแซ่ค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเปิดทุกวันนะคะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ในซอยอินทรพิทักษ์1ค่ะเดินเข้ามาประมาณสัก35เมตรโอเคอยู่ขวามือเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดชวนชิมจ้ารัดข้าวมันไก่นะครับ อยู่โยงคงกำพันที่นี่มาอีกนิดนึงจะ10ปีแล้วค่ะ8ปีแล้วนะอ่ะชิมไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะกินแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนเราอยากได้รับความรู้สึกข้าวแบบไก่จริงๆหน่อยผู้ชมดูว้าวนะลองลองกินนี่น้ำจิ้มแซ่บคุณผู้ชมอร่อยเลยสำหรับร้านคุณรัดข้าวมันไก่นะคะแซ่บค่ะนอกจากข้าวมันไก่แล้วเมื่อกี้แอบกินไอ้นี่น้ำกระเจี๊ยบเขาใช่ไหมกระเจี๊ยบสดพี่ตั้มซื้อกลับบ้าน6ขวดเลยอ่ะอร่อยเปิดทุกวันค่ะหยุดนะคะหยุดทุกเขาเรียกว่าสุกเป็นสุกนะคะอยู่หน้าปากซอยอินทรพิทักษ์บุ้งสดมากเลยคุณผู้ชมดูดิว้าวดูผักบุ้งมันดิเย็นตาโฟดีกว่าเย็นตาโฟเส้นอะไรอ่ะเส้นใหญ่เลยเส้นใหญ่มาแล้วลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาซึ่งวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาแล้วก็เป็นเส้นเกี๊ยวอีกับเส้นใหญ่ผสมเจ้านี้อร่อยมากลูกชิ้นทำไมนุ่มจังแล้วหอมมากเลยหอมสัมผัสแรกมันคือแบบกลิ่นหอมของแบบไอ้นี่กระเทียมเจียวแล้วอันนี้คือลูกชิ้นแบบเป็นลูกชิ้นปลาสาหร่ายลูกชิ้นปลาเขาดีนะนุ่มมากเลยจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี้ยมันเป็นรสชาติแบบของคนจีนเลยมาของคนจีนเฮ้ยดีคุณผู้ชมทีนี้ด้วยความที่ตัวเนี้ยเต้าหู้ยี้อ่ะใช่ๆมันเป็นเต้าหู้ยี้ซอสเย็นตาโฟอ่ะรสชาติแบบไม่จัดจ้านเกินไปเลย wow. มาคุณผู้ชมสำหรับร้านเจมักก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะหน้าปากซอยอินทรพิทักษ์7ใช่6บาทอะไรกันเจียวะอีวะแชร์คุณผู้ชมแชร์เออเราไปร้านไหนไม่อร่อยเนี่ยแชร์แชร์ครับคุณผู้ชมอยู่หน้าปากซอยเลยค่ะมาได้นะคะเปิดทุกวันใช่แหละนะคะตอนนี้เจ๊มักไม่สะดวกวุ่นวายมากคนเยอะมากคนเยอะมากมาได้จ้าแค่ค่ะนี่คำแนะนำเมนูไหนฮะอันนี้เกาเหลาต้มเลือดหมูอันนี้เป๋ยจับอันนี้ก็เสี่ยงไฮ้แล้วอันนี้ก็คือซาลาเปาซาลาเปาทำเองค่ะโอ้ไส้มันแปลกมากเลยเนี่ยอันนี้ไส้อะไรฮะอันนี้ไส้ครีมค่ะอันนี้หมูสับไข่เค็มปูอัดหมูสับแล้วก็ไส้กรอกหมูสับวันนี้ยกมาให้กันหมดร้านเลยนี่อะไรฮะขนมจีบขนมจีบโอเคขอบคุณเจ๊มากครับผมขอบคุณครับมาคุณผู้ชมมาวันนี้จัดมาเลย6เมนูเต็มๆคุณผู้ชมกันเริ่มจากต้มเลือดหมูก่อนมาคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นจากเส้นเซี่ยงไฮ้ก่อนอ้าวเมื่อกี้บอกต้มเลือดเสียงไฮ้แปลกนะพี่ตั้มส่วนใหญ่ก๋วยจั๊บอ่ะมันจะเป็นน้ำข้นหอมอ่ะ
ายมากเลยเครื่องเทศแรงมากเขาใส่กระเทียมเยอะดูความเป็นหมูกรอบนั้นหนามากกรอบมากเราว่าเส้นเชียงไทยก็ดีนะพี่ตั้มอันนี้นะเครื่องไทยเนี่ยนุ่มลองเครื่องในเขาบ้างดีกว่ามันดีไปหมดอ่ะไม่เหม็นคาวไม่อะไรแล้วแบบจริงจริงว้าวลองจิบก่อนได้โคตรดีอ่ะมีความเหมือนมันเหมือนมีกลิ่นจิ๊กโชว์เบาๆซื้อกลับบ้านว้าวดีจริงอันนี้อร่อยนะขนมจีบอร่อยว้าวต่อครับผู้ชมอ่ะหมูสับอร่อยทุกอย่างว้าวไปได้ทำไมมั้ยที่มันมีเรื่องคนนี้ละอย่าไปพูดเดี๋ยวเขารู้ตัวซะดีจริงว้าวอันนี้หมูกรอบค่ะผู้ทอดค่ะอ่าเจ้เขามั่นใจว่าของอาเจ้เขาดีจริงอร่อยโอ้ยอยากจะลองหนังโอ้โหคุณผู้ชมทำไมอ่ะส่วนที่มันเป็นเนี้ยหนังหมูอ่ะคือมันกรอบแบบกรอบไปเลยอ่ะว้าวครีปปี้ใช่ป่ะโอ้โหว้าวเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเสียงกรอบปะได้ยินฮะได้ยินคนเดียวแม่เขาดูว้าวคุณข้าทำไม่รู้สึกหรอกกินเยอะๆอร่อยๆร้านก๋วยจับน้ำใสต้มเลือดหมูบางยี่เรือเจ๊หมวยเจ้าเก่าจ้าไปไม่ชื่อร้านยาวตำนานเขาอย่างนี้ร้านเอามาได้เลยค่ะอยู่หน้าซอยอินทรพิทักษ์5นะคะเปิดตั้งแต่กี่โมง11โมงครึ่งถึงคุ้มครึ่งมาได้เลยจ้าอร่อยทุกอย่างจริงเฮ้ได้ขอกลับบ้านเต็มเลยคุณผู้ชมไม่ผิดหวังจริงๆนะที่วันนี้เรามาซ้ำแถววงเวียนใหญ่นะคะแต่วันนี้เป็นเส้นอินทราภิทักษ์ซึ่งวงเวียนใหญ่เนี่ยแล้วเรามีอีก2เส้นที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราลงไปบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปแวะมากินกันได้ทุกร้านนะคะแถวนี้อร่อยทุกร้านแชร์ไปเลยฝากด้วยสำหรับแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube พิมพ์ว่าปักกะบูดทีวี www.pakkabood.tv แล้วก็มีInstagram อร่อยต้องแชร์แล้วก็มี Twitterอร่อยต้องแชร์หลายช่องทางมากแล้วก็มี Instagram ของเรา2คน m8.m8 ค่ะดีเจต้อมซ่าครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้อะไรเจอกันที่บ้านกูเนี่ยตรงหน้าเจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วจ้าสวัสดีรถเมย์มาแล้วรถเมย์มาแล้วเดี๋ยวแล้วไม่โมงเลยไม่เอาไม่เอานี่ค่ะไปเร็วๆก้าวไปแล้วก้าวหน่อยก้าวหน่อยแค่นี้ก็ตัดทันแล้วโถ